ครับเดี๋ยวท่านประธานครับผมนิพนธ์นาคสมภพผมได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและโทรคมนาคมเสนอการพิจารณาผลการศึกษาขององค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทยสสท.หรือไทย PBS ผมขอเรียกว่าไทย PBS นะครับก่อนอื่นผมเรียนว่าเราได้มีการศึกษาเรื่องนี้ทั้งสองคณะนะครับในการศึกษาเรามีการศึกษาสองแบบแบบแรกนะครับเราได้มีการจัดวาระในการประชุมเพื่อศึกษาค้นคว้าทบทวนรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีพุทธศักราช2562จำนวน14ครั้งนอกจากนี้ได้มีการทำแบบสอบถามเพื่อเป็นตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือด้วยความศรัทธาจากคณะกรรมการอนุกรรมการและที่ปรึกษาด้านสื่อสารสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภคอีกจำนวน46ตัวอย่างนะครับสิ่งแรกที่เราเข้าไปศึกษาก็คือศึกษาเรื่องวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านดร.จรัญศักดิ์และท่านวิลาสินีก็ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนนะครับว่ายืนยันความเป็นสถานะขององค์กรสาธารณะแล้วก็เป็นโรงเรียนของสังคมนะครับเราได้เข้าไปดูว่าท่านได้ทำหน้าที่สื่อสาธารณะของท่านครบถ้วนหรือไม่ก็ปรากฏว่าที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าท่านได้ทำตามวัตถุประสงค์ครบถ้วนตามมาตรา7ทุกประการนะครับเราเข้าไปดูถึงสิ่งที่ท่านได้รับการยกย่องจากทั้งในประเทศและต่างประเทศถึง44รางวัลในปีพุทธศักราช2562นะครับเราก็เห็นว่ารางวัลต่างๆนั้นเป็นรางวัลที่น่าเชื่อถือแต่ก็มีกรรมาธิการบางท่านช่วยฝากเรียนท่านด้วยว่าไทย BS ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของสื่อมวลชนในการรับรางวัลต้องเลือกรับเฉพาะรางวัลที่มีมาตรฐานในการคัดสรรแล้วก็มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ควรมีกฎไม่ให้ผู้ผลิตซึ่งไทย BS เนี่ยมีผู้ผลิตภายนอกจำนวนมากนะครับไปรับหรือสนับสนุนผู้มอบรางวัลที่ไม่ได้มาตรฐานครับเราไปดูถึงเทคโนโลยีของทางด้านกรรมาธิการเทคโนโลยีสื่อสารได้เข้าไปดูถึงจำนวนผู้ชมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่ท่านวินาศินีว่าไม่ได้มองสักเท่าไหร่ในปีนี้เรามองถึงผลสำเร็จนะครับแต่เมื่อเราไปดูแล้วเราก็ปรากฏว่าก็มีผู้ชมเพิ่มขึ้นนะครับแม้เล็กน้อยก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเพราะแม้เล็กน้อยเนี่ยเพียงรักษาผู้ชมไว้ก็ดีแล้วครับเพราะเราไปดูว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเพิ่มขึ้นจากวันละ6ชั่วโมงเป็น8ชั่วโมงเป็น10ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไทย BS ทำได้ขนาดนี้ผมคิดว่าเป็นความน่าพึงพอใจอย่างยิ่งนะครับต่อไปนี่เราไปดูเว็บไซต์ของไทย PBS นะครับในเว็บไซต์ของไทย PBS จะเห็นว่ามีภูเขาอยู่นะครับเราก็ถามกันว่าภูเขานี่มันเกิดขึ้นจากอะไรก็ปรากฏว่าเราเข้าไปดูในรายการต่างๆที่ไทย PBS นำเสนอนะครับภูเขาจะขึ้นเมื่อมีรายการที่เด่นอย่างเช่นวันนี้เหตุการณ์ชุมนุมก็จะมีภูเขาขึ้นแต่ในเวลาที่ไม่มีสถานการณ์พิเศษมันจะเป็นขาลงนะครับทำอย่างไรไทย PBS จะรักษาสถานะนี้ได้นะครับไม่ให้มีภูเขาให้เป็นสาขาขึ้นอย่างเดียวซึ่งอันนี้เนี่ยถามว่าในสถานะที่เป็นไทย PBS เนี่ยทำได้ไหมเราก็เชื่อว่าท่านทำได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอยู่ที่คิดว่าอยู่ที่การจัดวาระข่าวนะครับให้ทันกับกระแสความนิยมนะครับในการประเมินความน่าเชื่อถือนะครับในจำนวน46ท่านเนี่ย
เราถามเนี่ยเราตั้งคะแนนไว้ว่าท่านศรัทธาไทย PBS มากหรือไม่ถ้าศรัทธา5ให้5คะแนนถ้าเชื่อถือ4ไว้วางใจให้3ไม่มีความจูงใจต้องปรับปรุงให้2และถ้าไม่มีความน่าเชื่อถือให้คะแนนเดียวก็ดีครับผลปรากฏว่าความคิดเห็นความน่าเชื่อถือจนถึงศรัทธาเนี่ยได้ 97.31 นะครับตรงกับความคิดเห็นในการเป็นสื่อสนะซึ่งท่านได้อธิบายเมื่อสักครู่นะครับซึ่งอยู่ในหน้า30นะครับว่า 80% อันนี้ก็แปลว่าสิ่งที่ท่านทำมากับสิ่งที่เราศึกษานะครับสอดคล้องกันนะครับผิดกันไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับในจำนวนที่เราศึกษาเนี่ยเราศึกษาทั้งหมดเนี่ย12หัวข้อนะครับหัวข้อที่ได้รับความน่าเชื่อถือถึงศรัทธาเนี่ยมีอยู่3หัวข้อคือมาตรฐานความรู้ที่ท่านให้นะครับรู้แล้วเกิดประโยชน์แล้วก็ท่านเสนอความจริง3ประเด็นนี้เป็น3ประเด็นที่สูงสุดนะครับประเด็นที่รองลงมาที่ได้รับความไว้วางใจถึงเชื่อมั่นนะครับมี9ประเด็นนะครับคือความถูกต้องมีคุณค่ากับผู้รับเชื่อว่าพัฒนาสังคมเชื่อว่าเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเรื่องน่าสนใจรับรู้มีความยุติธรรมรวดเร็วทันการครบถ้วนทุกมุมและผู้รับสารมีส่วนร่วมครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นซึ่งถ้าเราจะในหน้าต่อไปจะเป็นเรื่องของเฉพาะเรื่อง9ข้อหลังนี้นะครับสำหรับ3ข้อแรกนั้นเราไม่ได้แตะต้องนะครับข้อเสนอทางด้านการผลิตเราเสนออย่างนี้นะครับเราเสนอให้ท่านได้สร้างกระแสความสนใจในประเด็นสาธารณะอย่างต่อเนื่องให้มากพอแล้วก็มีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะการอ้างอิงประวัติศาสตร์สังคมและภูมิปัญญาอยากให้ทำแบบไม่จงใจอย่างเช่นเรื่องปลายจวักของท่านเนี่ยนะครับผมมาเข้าไปดูนะครับเรามีความรู้สึกว่าไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับกรรมการหลายคนนะครับไปดูท่านให้ความรู้มากไปมากจนละครมันจะกลายเป็นโรงเรียนไปนะครับเราให้ท่านช่วยกลับไปดูตรงนี้ด้วยนะครับควรผลิตสื่อออนไลน์ให้ประชาชนใช้เป็นแหล่งตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนทุกรอบด้านนะครับโดยเฉพาะด้านที่เป็นเฟกนิวนะครับอะไรที่มีเฟกนิวท่านเอาความจริงออกมาเผยแพร่ให้ดูนะครับแล้วก็3แล้วก็กลั่นกรองแยกแยะข้อเท็จจริงนำไปสู่การอ้างอิงได้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประเทศชาติซึ่งอันอื่นเนี่ยเขาก็จะนำเสนอเฉพาะในจุดที่ประชาชนสนใจเท่านั้นนะครับแต่ท่านสามารถจะเสนอส่วนอื่นได้นะครับข้อเสนอแนะด้านการข่าวนะครับบังเอิญในการพิจารณาเนี่ยเราพิจารณาก่อนที่มีการชุมนุมนะครับเราก็เคยเขียนว่าควรปรับกระบวนนำเสนอข่าวให้เผยแพร่ได้รวดเร็วตามสถานการณ์เป็นที่ประจักษ์ทั้งเหตุฉุกเฉินอุบัติภัยซึ่งมีผลต่อกลุ่มคนตลอด24ชั่วโมงคำว่า24ชั่วโมงยังคงใช้ได้อยู่นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ได้นำเสนอไว้ในนี้ผมคิดว่าไทย PBS น่าจะเป็นองค์กรเดียวในขณะนี้ที่ทำดีเบตได้รับความเชื่อถือแล้วก็ขอเสนอให้นะครับถ้ามีโอกาสขอให้ทำด้วยโดยเฉพาะความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับท่านจะได้เป็นตัวกลางได้ดีกว่าเพื่อนคิดว่าคงไม่มีใครทำประเภท impartial ได้มากกว่าท่านอีกแล้วนะครับครับข้อเสนอแนะในภาพรวมนะครับการให้บุคคลภายนอกมาผลิตรายการเนี่ย เรามีความเป็นห่วงนะครับอยากให้ท่านทำอย่างไรจะให้เขาทั้ง 6-70 รายของท่านเนี่ยนะครับคำนึงถึงความเป็นสื่อสาธารณะให้มากนะครับเราก็ทำอย่างไรถึงได้มีเรื่องที่ทำไปแล้วรับจ้างไปทำแล้วได้มีการทำและประสานกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ดีๆนะครับเราก็ทำเพื่อต่อเนื่องนี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับตามภารกิจขององค์กรนะครับสองควรแนะนำส่งรายงานข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ของไทย BS ที่ทำแล้วเนี่ยนะครับที่ท่านทำนะครับไปยังหน่วยงานและที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการซึ่งจะทำให้ผลเนี่ยไปถึงประชาชนโดยรวมนะครับครับต่อไปนี้ผมได้ตัดรายการ40นาทีที่ท่านได้รับรางวัลยอดเยี่ยมให้เหลือ2นาทีนะครับ
เราก็มาเปิดในห้องนี้นะครับขอให้เพื่อให้ดูพวกเราด้วยช่วยกันดูว่าอันนี้คืออะไรนะครับคิดว่าเราเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาข้าวสารมาให้เอาอาหารมาให้อาจจะเป็นมาม่าปลากระป๋องหรือว่าโครงไก่ก็เจ้าของแรกก็จะจดทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างเป็นหนี้สินหมดเลยบางคนว่าผมไม่สบายผมจะรับพักผ่อนผมนอนไม่ได้ครับถ้ายังอันหนี้ไม่เสร็จทำงานกี่เดือนปีหนึ่งครับคือเราต่อรองอะไรไม่ได้ไม่ได้ครับพอตายไปแม่ยังอยู่แล้วว่าลูกนี่เขาก็ต้องไปบอกเซนี่ให้มันจบไปกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านเจียมศักดิ์และท่านวิลาสินีนะครับอันนี้ทำมาปีกว่าแล้วนะครับมาลาบรีที่แรกผมก็สงสัยว่ามาลาบรีคืออะไรนะครับก็มีบอกผู้บอกว่าอันนี้คือชนเผ่าตองเหลืองเป็นชนเผ่าที่อยู่คู่กับไทยมานานนะครับเป็นชนเผ่าที่เพิ่งได้รับบัตรประจำตัวเมื่อพุทธศักราช2552เลือกตั้งเมื่อ2554ไทย PBS เอามาออกเมื่อวันที่27สิงหาคม2561ได้รางวัลยอดเยี่ยมของแสงชัยเมื่อเราดูอันนี้นะครับเราจะเห็นว่าการทำงานของเขานะครับชีวิตของเขาไม่ต้องมาหาความเท่าเทียมไม่ต้องมานั่งชุมนุมเพราะชีวิตของเขาอยู่เหมือนทาสครับเป็นทาสเพราะต้องมาทำงานในเมืองเป็นหนี้ทำงานได้แรงละ 5-6,000 บาทต่อปีทำเสร็จแล้วไม่พอค่าอาหารเป็นหนี้พ่อตายแม่ตายลูกต้องเป็นทาสต่อนะครับผมอยากให้รายการประเภทนี้เป็นรายการที่ไทย PBS นำเสนอให้มากเพราะไม่มีสื่อที่เป็นพาณิชย์ทำถามว่าทำไมไม่มีเป็นรายการที่มีคุณค่าครับแต่ไม่มีมูลค่าทางพาณิชย์ไม่มีโฆษณาถ้าท่านออกแบบนี้ได้มากๆผมเชื่อว่าไทย PBS จะเป็นสถานีที่บุคคลแซ่ซ้องมากกว่านี้แล้วที่ผมเคยไปเยี่ยมท่านว่าทำไมคนชอบถามว่าปีละ 2,000 เนี่ยมันมากจังนักเหลือถึงได้ถามว่าทำไมถึงเยอะไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าท่านทำเรื่องพวกนี้มากๆผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น้อยไปครับผมขอจบแค่ประมาณนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ